ใช้คำว่าต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราจะไปดูแคลนคณะทหารชุดนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมไปชื่นชมอะไรเขานะแต่ว่าเราพูดเป็นกรณีศึกษาทุกคนเนี่ยครับบรรดาเสือทั้งหลายเนี่ยเขาก็ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปเป็นส.ส.ธรรมดาตู่ชมตู่ลั่นอย่าดูแคลนพลเอกประยุทธ์ซูฮอกคนนี้ไม่ธรรมดาวางแผนกลยุทธ์ข้อเสียหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อำลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปค่ะพักนี้เราก็ได้เห็นทั้งบรรยากาศการอำลาที่น่าซาบซึ้งตื่นตันรวมไปถึงได้เห็นผลงานของท่านอดีตนายกอีกด้วยนะคะตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาก็มีผลงานให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทางสื่อต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะได้รู้ได้เห็นออกสื่อกระแสหลักกันเท่าไหร่ค่ะแล้วตอนนี้มีให้เห็นอยู่บ้างนะคะแม้จะประปรายไปหน่อยก็ตามแต่ว่านอกจาก FC ของลุงนะคะที่ยังคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอีกด้านนึงค่ะก็ยังมีคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ค่ะออกมาซูฮกพลเอกประยุทธ์ที่ Facebook ไลฟ์สดรายการประเทศไทยต้องมาก่อนโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งค่ะระบุเอาไว้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเราดูความแหลมคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งควรจะมีคนไปสาปแช่งแต่ปรากฏว่ามันไม่มีกระแสนี้เลยเลยเป็นกระแสของการร้องห่มร้องไห้ในการเตรียมตัวที่จะลงและนายกก็มาร่วมนั่งกินข้าวถ่ายรูปกับบรรดาสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติซึ่งความเป็นจริงแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารเนี่ยวันนี้มันต้องเต็มไปด้วยคำสาปแช่งการขับไล่แต่ความที่เป็นเซียนทางกลยุทธ์แทนที่จะโดนด่าเรื่องการสืบทอดอำนาจการไม่ยอมวางมือถือว่านี่เป็นแผนของ3ป.เพราะฉะนั้นการลงมือแม้กระทั่งว่าไม่บอกใครผมใช้คำว่าต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราจะไปดูแคลนคณะทหารชุดนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมไปชื่นชมอะไรเขานะแต่ว่าเราพูดเป็นกรณีศึกษาทุกคนเนี่ยครับบรรดาเสือทั้งหลายเนี่ยเขาก็ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องไปเป็นส.ส.ธรรมดาพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีใครมาไล่ออกจากบ้านหลวงเพราะคนที่จะมาไล่ก็คือคนที่พลเอกประยุทธ์สนับสนุนให้มาเป็นรัฐบาลเพราะปกติลักษณะแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องมีอันเป็นไปแหละแต่พลเอกประยุทธ์นี่อยู่มาถึง9ปีนะ3ปอนั้นก็ต้องทำความเข้าใจว่าคณะยึดรัฐบาลชุดนี้ยึดอำนาจมาเมื่อปี2557เราดูเหมือนว่าเขาไม่มีอะไรลึกซึ้งแต่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าพวกนี้เหมือนทำวิจัยในการเมืองมาตั้งแต่2475ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลยึดอำนาจรัฐบาลครึ่งๆกลางๆที่อยู่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคณะนี้เนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรที่ประชาชนไม่เห็นด้วยเขาก็จะถอยจะไม่ดึงดันจะไม่ขาดผึงเขายอมงอไม่ยอมหักมาตลอด9ปีนี้ผู้นำเผด็จการในอดีตนั้นยอมหักไม่ยอมงอนะแต่เขาเนี่ยยอมงอทุกครั้งแต่ไม่ยอมหักและศิลปะอย่างสุดยอดก็คือถ้าเขาส่งไม้ให้กับพลเอกประวิตรจากนี้เนี่ยเขาจะถูกสาปแช่งไอ้พวกสืบทอดอำนาจวางแผนโดยการไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อเขาปฏิบัติการอันนี้วันนี้คนดันไม่สบายใจกับรัฐบาลผู้มาใหม่แทนอะเนี่ยจนวันนี้ลุงกำลังจะไปแล้วก็ไม่มีใครไปว่าอะไรลุงเลยไปว่ากันก็ตัดทางนู้นอะเห็นไหมการเมืองนี่มันศาสตร์และศิลป์จริงๆเลยนะคือถ้าเราดูว่ามันบังเอิญมันไม่บังเอิญเลยเรามักจะมองดูทหารเนี่ยมีความคิดรุนแรงอยู่อย่างเดียวแต่พอเป็นความละเมียดศิลปะไอ้คณะนี้ไม่ธรรมดาเลยเซียนกว่านักการเมืองเยอะแยะไปหมด